ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูสลัดพันหอมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะหมูสันในต้มสุกหั่นเป็นชิ้นบางพอคำกุ้งสดลวกสุกไข่ทอดบางๆหั่นเป็นชิ้นพอคำหมูยอหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอคำผักกาดหอมต้นหอมน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มปอบเปี๊ยะเวียดนามวิธีการทำลวกต้นหอมให้นิ่มนำใบผักกาดหอมมาพับให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดพอคำจากนั้นก็วางทับด้วยหมูยอกุ้งไข่ทอดและหมูสันในลวกแล้วก็นำต้นหอมมาพันให้รอบและแน่นเสิร์ฟสลัดพันหอมพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มปอเปี๊ยะเวียดนามค่ะ